คุกันตอกันนิวส์อาลชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์เดี๋ยวแวะทักทายคุณผู้ชมคุณฟังสักนิดหนึ่งนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาติดติดต,ตามกันนะคะออมีพี่มีพี่จิราภาหรอบอกว่าติดเนติบริกรพูดให้ประชาชนงงเข้าไว้พี่นิกเก้บอกว่าคุณหมอท่านเป็นหมอนักการเมืองเชื่อกับคำกล่าวสวยหรูแบบนี้นะคะก็แต่ว่ามีคุณผู้ชมบางท่านก็บอกว่า วิจารณ์แบบนี้เพื่ออะไรอะไรแบบนี้นะคะก็เราวิจาร์นี่เหรอเออบอกวิจารณ์แบบนี้เพื่อก็เพื่อวิจาร์ไงนะไม่รู้มันมีเกิดขึ้นในแบบนี้มีการเกิดขึ้นแบบนี้ไงค่ะให้การเช่นนี้เกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนี้จริงๆการพูดสื่อสารแบบตรงๆตรงๆแล้วก็เอาข้อมูลมาก็คำพูดที่ไม่ระวังนี่นะเขาบอกว่า loose lips sink ship ก็คือว่าพูดไม่ระวังทำให้เหลือลมได้ก็คุณดูคุณบุญชัยเห็นปะ โอ้โหดูคุณบุญชัยบอกว่าถ้าไม่พอใจดีแท็กก็ย้ายค่ายเลยนะใช่โอ้โหคุณบุญชัยฝั่งมันบอกแม่เมมเป็คุณตั้งมาบอกใช่คุณบุญชัยตอนหลังออกมาขอโทษขอโพยใช่ไหมไม่รู้เห็นบอกต้องยินดีพร้อมที่ให้บริการลูกค้าแต่ประโยคแรกที่พูดมาจริงไม่จริงเป็นรื้อที่คุณตั้งมาพูดต้องถือว่าจริงอ่ะเพราะว่าถ้าเคาไม่ชอบใจก็ย้ายค่ายไปเลยนี่นะโอ้คุณขับรถใช้ส่งนะเดี๋ยวกูจะย้ายมั่งวะ อใช่หลายคนพอได้ยินคือจริงๆหลายคนไม่ได้คิดจะย้ายหรอกแต่พอพูดอย่างเงี้ยก็เลยคิดเลยใช่ใช่นี่คือคาพูดที่ไม่ระวังไงอืมอืมฮะไม่ระวังคาพูดไม่มีคําใช้เหลือล่มได้ที่ว่าเนี่ค่ะโอ้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเขามีเงินเยอะอยู่ไม่เป็นไรเขาใช่คือเขาคงจะมีหาเทเลนอร์นั่นแหละที่มีมีหาเทเลนอร์ที่เขาเป็นหุ้นใหญ่ใช่ไหมอือคุณบุญชัยเป็นประธานอยู่ใช่ไหมล่ะค่ะ หุ้นเล็กแล้วขายไปแล้วได้หลายหมื่นล้านแล้วค่ะสงสัยมีแฟนคลับคุณหมอทวีสินอยู่หลายคนไงแต่ก็เอาเป็นว่าคือเราพูดตามที่คุณหมอพูดใช่นะแล,แล้วมีคนอื่นพูดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมาะฟังแล้วมันคือคนอื่นเข,ข,ขา,ขาวบอกว่าเออแล้วคือมันไม่เหมือนกันยังไงก็เลยเอามาอธิบายให้ฟังว่าคุณหมออธิบายแบบนี้ อ่ะใครเป็นแม่ยกคุณหมอก็ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความคิดเห็นหลากหลายได้ไม่เป็นไร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 นะคะก็อ่ะประมาณนี้ค่ะพิโสทีนี้ไปกันที่เลือกตั้งบ้างดีไหมดีไหมคะวันนี้เลือกตั้งท้องถิ่นตุลงใครมามั่งอ่ะกูแจ๊ดมาใช่ไหมใช่แจ๊ดมาตู่มาใช่ไหมคุณคุณตู่นั้นทิดาใช่ใช่ค่ะ ก็เนี่ยนะคะมีรายงานเข้ามาของผู้จัดการออนไลน์ก็คือตอนนี้เขานับคะแนนกันอยู่ใช่ไหมเพราะปิดหีบไปเมื่อวันนี้นโด่ใช่ไหมปรากฏว่านี่นะที่สมุทรปราการสมุทรปราการอีกแล้วเนาะก็ใช่สิคุณนันทิดาแก้วบัวสายนะเบอร์หนึ่งเลยนำนำมีคะแนนนำอยู่นะคะแล้วก็ที่ประทุมพลตำรวจโทคํคำรณวิทย์ทูบกระจ่างหมายเลขสองก็คะแนนนำ ก็คาดว่าน่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนก็นี่ไง,างการเมืองไทยเนี่ยเพียงแค่คนดังเนี่ยนะฝีมือมัต้องพูดเสถึงนะอย่างความรู้อาจจะโอเคเขาเป็นพวชนมาก่อนใช่ไหมค่ะอย่างคุณตู่เนี่ยทั้งชีวิตจะร้องเพลงมาตลอดไอ่เป็นไดออนนะ้องอบจเนี่ยนะก็ถามว่าทําไมอ่ะทาไมคนถึงเลือกอ่ะเพราะรู้จักไงอย่างน้อยก็รู้จักว่าคนนี้ ก็น <mm um> like> okay. okay. ั่นไงทำไมคนเลือกอ่ะมีความรู้ความสามารถในการบริหารองค์กรนี้อย่างไรบ้างถือเป็นค่าโอเคดังละคือสามีของกอยกำกับพ้านเธออ่าเพราะสามีลงไม่ได้เนี่ยต้องมาลงแทนไงตัลงการเมืองบ้านเราทั้งท้องถิ่นทั้งระดับชาติเนี่อย่างนี้ใช่ไหมแค่นมสกุลดังชื่อดังคนรู้จักมากก็มาได้ใช่ไหมก็ทางคนในประุมทานีก็มีแหละพร้ิมที่รมาสารใช่ไหมชื่ก้อยนักร้องใช่ไหมนักร้องเหมือนกันใช่ ถ้าก็มีนักร้องอะไรคนนึ่งชื่อสองสามคนในนั้นน่ะดีนแดงนักร้องเลยอ่ะดาราดังอ่าโอ้แต่แต่คนประทุมก็เลือกคุณคำรณวิทย์ก่อนแน่นอนเลยเขาฝังเข็มตั้งปีฝังเข็มเ, <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นขาใหญ่ตำรวจขาใหญ่แล้วเสื้อแดงเต็มหมดไม่เลือกคำรณวิทย์เลือกใครเล่า <c oughs> ใช่ไหมล่ะค่ะเอออ่ะเนี่ยก็คนดังก็ เ,เส้นทางการเข้าสู่แต่เชื่อไหมว่าเราไปลงเขาไม่เลือกเราเอาเราไม่ใช่คนดังเราก็พอจะมีคนรู้จักบ้างแต่เขาไม่เลือกเราแน่นอนเะะลยใช่ไหมไม่แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นพี่โสดว่าไม่ได้นะเลือก oh. เลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งวงใหญ่พี่โส oh. อยอย่าไปเชื่อไม่มีทางหรอกไม่ใช่พี่โสฟังก่อนได้สองพันกบุญแล้วเลือกตั้งวงใหญ่เขามีการบัตรเขย่งอะไรอย่างนี้ สามพันสามหมื่นคะแนนก็ยังได้เป็นสสเลยสามพันได้เปล่าลูกสู้อะไรใช้สู้นี้ได้ป่ะสู้วรรนใช้ได้เปล่าไม่รู้เลยโธ่พี่เสือต้องเปิดพักเปิดพักเลยดีสู้วรรนใช้ได้เปล่าโธ่โหอย่ามาพูดอยู่เงียบดีแล้วไม่มีใครมาแย่งไม่มีใครไปแข่งฮะ คุณก็ไปเป็นนักการเมืองเขาเ็ขาต้องชเขาต้องรอเขาชี้คุณพูดใช่ไคุณม่พูดไม่ได้นะคะใช่ไหมล่ะอันนี้เราพูดอะไรก็ได้ไม่นี่เราพูดถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่ว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่บอกว่าคือมันไม่จําเป็นต้องว่าโอ้โหได้คะแนนมากมายถึงจะไปอยู่ในสภาได้อะไรอย่างนี้ไงพี่โสมจะสามหมื่นพอเนี่ยสามหมื่นไงพี่โสน่าเกลียดนะสามหมื่นพี่โสมปีว่าเขาได้ยังไงเขาได้สามหมื่นจริงๆนะ มันมาตรฐานมันไปไม่ได้เขาได้จริงๆนะแล้วก็ปิดพักย้ายไปอยู่อีกพักนี้ใช่ไงแต่มันมันต้องมีเกติภูมิเปล่าก็ดูภูบิอกภูมิใจดีนี่ค่ะถ้าไม่มีอะไรพูดจะพูดเรื่องทรัพย์หน่อยนะอ่ะพี่โสเดี๋ยวกานแป๊บนึงเรื่องออบจอเนี่ยแหละก่อนแป๊บหนึ่งนะคะก็สถานการณ์การผลไปออกไปเลือกตั้งเนี่ยคือมีวุ่นวุ่นนิดๆหน่อยๆก็คืออย่างเช่นเรื่องฉีกบัตรอะไรเงี้ยนะมี8จังหวัดที่ฉีกบัตรนะคะซึ่งก็ต้องไปดูว่า คนที่ฉีกเขาตั้งใจหรือเปล่าเห็นบางคนก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรใครให้เลือกเลยก็ฉีกบางคนก็บอกว่าฟังเจ้าหน้าที่ผิดว่าอะไรนะอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วก็เลยฉีกใช้บัตรประชาชนฉีกแล้วก็บางคนก็บอกเมาอะไรเงี้ยก็มีนะคะทั้งหมดแปจังหวัดคือมีปทุมพัทลุงราชบุรีสงขลาอุตรดิตถ์บึงกาฬอุดรแล้วก็อุบลราชธานีซึ่งกกตเขาบอกว่าก็คาดว่าน่าจะรู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากว่า เป็นการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกของผู้ที่มีสิทธิอายุ18ปี mm. ก็อาจจะเข้าใจว่าเมื่อกาบัตรเสร็จแล้วเนี่ยต้องฉีกส่วนที่กาไปหย่อนในหีบบัตรอันนี้ข้อสันนิษฐานของกกต mm. นะคะ,ะก็ประมาณนี้นะก็นิดนิดหน่อยหน่อยก็เดี๋ยวรอดูนับคะแนนแล้วก็คงจะได้รู้ว่าจะมีใครบ้าง <c oughs> จะเป็นทางฝั่งไหนมากอะไรเงี้ย mm. อย่างสมรภูมิดูดเดือดพวกชิงใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่กทมเองก็ยังไม่ได้เลือกใช่ไหมพี่โสขาไม่มี เพาจอไม่มีมีแต่พวกกระทรวงพาณิชผู้ว่ากระทมงไงพัทยาพัทยาไม่ใช่ในเมืองไม่ไม่ใช่เมืองเพราะว่าแบบปกครองสุดพิเศษนายผู้จัดการอาบริษัทมีเมาเจอร์ค่ะนะคะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเรื่องของเลือกตั้งอ่ะพี่โสเชิญเรื่องคุณทรัมป์เหรอคะพี่โสาเรื่องทรัมป์หน่อยก็แล้วกันถ้าไม่มีเรื่องอื่นนะค่ะคือเรื่องเลือกตั้งจนทรัมป์เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่ยอมก็ยังหาเรื่องที่จะ หาช่องทางอะไรก็แล้วแต่ที่จะพลิกผลการเลือกตั้งขึ้นมาใช่ไหมล่าสุดที่เขาไปเรียกร้องให้สารสารสูงเนี่ยเ,เปลี่ยนแปลงน,น,นะสารก็โยนทิ้งมาบอกว่าไร้สาระ <c oughs> ไม่มีเหตุผลไม่มีหลักฐานเล็งส้นเลย <c oughs> ทั้งก็ยังบวยวายว่าจะต้องสู้ต่อไปแต่บอกว่าเฮ้ยคนอเมริกัน75ล้านคนลเลือกฉันมานะ,ะ <c oughs> นะไม่ธรรมดาฉันก็ต้องมีสิเตอร์รุ่นละ บรรดาอาอยการบรรดาอายการภาครัฐต่างๆหรือนักกฎหมายต่างๆของในภาบพิกันจะต้องมาคุยกันนะแต่ว่ามิชแมคคอนเนลซึ่งเป็นฝ่ายาผู้นำของเสียงข้างมากในสภาวุฒิสภาก็ยอมรับแล้วว่าไบเดนเป็นประธานาธิบดีคนที่4 6, ีของอเมริกาแน่นอนจากผลการเลือกตั้งแล้วก็ College อิเล็กโทรโ l ลเลจก็เลือกมาแล้วว่า,าว่าไปเดิปนผู้ชนะแน่แต่ล่าสุดเมวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะทําไปเรียกประชุมกลุ่มคณะที่ปรึกษาเขาเป็นคนแวดล้อมไป็นไกลชิดนั่นแหละในสองคนมีคนน่าสนใจสองคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชื่อซิดนีย์พาเวลเป็นนักกฎหมายเป็นอดีตอ,อายการนะครับอีกคนชื่อไมเคิลฟลินเป็นนายพลรอดจากคุกมาเพราะว่าทำ ประกาศนี่ทศก,กรมรมให้ก็เลยเอากลับมาอยู่ก็เลยกลับมาไปาชุมนิํมเดียบข่าวอย่างเดิมเถียงไปเถียงกันมาทัาก็ยังร้องโวยวายกรณีที่ตัวเองเนี่ยจะไม่ยอมรับผลการพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ <แ S 2> ทางซิทีิ์นิพพาวเนี่ก็ยุเขาบอกเป็นเจ้าของทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งจะสั่งให้มาเป็นทัาสั่งให้มาเป็นบอกว่าหลักฐานหมดเกี่ยวกับบริษัทที่ ช้เทคโนโลยีในการนับคะแนนเก็บให้หมดนะเผือ่อเราจะฟ้องร้องต่อสู้ถึงแม้จะแพ้ไปแล้วก็ตามยังฟ้องร้องต่อสู้จะอยู่นี่นางซินี้พาวเวอร์ซึ่งเป็นอายการเป็นทนายความเนี่ยอายุ65ปีทนายความคนดังแล้วก็เป็นคนที่ทรัมป์ไว้วางใจคนหนึ่งนอกเหนือจากรูดี้จิลเลนี่ซึ่งตอนนี้ติดเชื้อโควิดอยู่ทำอะไรไม่ได้ซิสตี้พาวเวอร์เขาทํามาจจะตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นหัวหน้าทีมเพื่อตรวจสอบเครื่องนับคะแนนทั้งหมดมว่ามันแม่นจริงหรือเปล่า มันแต่งได้หรือเปล่าที่มันโกงทําให้โกงได้หรือเปล่าอ,อ,อย่างนี้ก็ดีก็ดกได้ใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าถึงแม้จะเหลือเวลาไม่ไม่ไม่ประมาณเท่าไหร่ก <20 S 1> ็เดือนพอด,ดีอะด่ะยี่สิบใช่ไหมยี่สิบยี่สิบเอวันว่าโอเคอาจจะมีบทบาทในใน,ในเรื่องอะไรบ้างแต่นี้มันมีไม่ไมลฟึินเนี่ยก็ร้องขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยทาไมไม่ทํใไมประกาศกราการศึกละ่ะอเพื่อเรียกให้มีการเลือกตั้งใหม่ค่ะ อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่หุยอเมริกาไม่เคยประกาศกฎระเบียศึกนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนบางประเทศที่กําลังด้อยพัฒนาทางการเมืองอยู่ใช่ไหมล่ะค่ะก็ทําก็เลยเอ๊ะดีไม่ดีแต่คนอื่นเขาค้านหัวเชิญฝาบอกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้เป็นประกาศกฎระเบียศึกเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ไงก็ทางอิเล็กโทรโวดเขาโหวตมาแล้วสวของเราก็ยอมรับไปหมดแล้วยิ่งมาทำอย่างนี้ได้ไงคือทําให้ฝังใจคือทาใจไม่ได้จริงๆที่จอมแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้ยังไงคิดว่าเขาชนะจะอาจจะอาจจะ ที่สำนึกแท้จริงก็ตัวเองชนะ<ม>หรือว่าหาเรื่องเรียกร้องให้ตัวเองต้องชนะให้ได้ก็ไม่รู้ก็ผลคะแนนมันมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยข้อเรียกร้องต่างๆที่เขาบอกโกงๆกไม่มีหลักฐานสักแอะหนึ่งเลยเนยะแต่หลังจากที่มาเสนอความคิดว่าเฮ้ยประกาศกรารเสีเป็นเรื่องที่ไม่เล็วนะก็คนที่อยู่ในห้องปูะชมุมบอกเฮ้ยไม่ได้มันเรื่องอักมันไม่ไหวแล้วมันเรื่องที่น่าเกลียดที่สุดทําไม่ได้รอกก็เลยสางสากันไป แล <S an> นะก่อนหน้านู้บรนดาลแม่ทัพนายกองทั้งหลายก็บอกว่าเฮ้ยทหารไม่ยุ่งกัารเลือกตั้งเป็นเรื่องของประชาชนต้องมาเลือกเป็นเรื่องกรรมการจัดการนักคะแนนเรื่องนักการเมืองมาดูกันว่าจะทำไงทหารไม่เกี่ยวอย่าลากเข้าไปเพื่อตัดสินคดีความต่างๆไม่ไว่าจกกรณีทั้งสิ้นยิ่งกลัวการศึกแล้วยิ่งไม่มีทางเปลี่ยนไปได้แต่เรามเห็นว่าทอมนี่บ้าขนาดหนักถึงคิดว่าจะระกวาวกลวการศึกค่ะ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับผลเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งตัวเองแพ้จะจะอยู่ต่อไงคนอย่างอก็จะอยู่ต่อแล้เลือกตั้งใหม่ไงพี่โสทำไมการประกาศกฎอายการศึกถึงทำไปนําไปสู่เรื่องการล้มผลเลือกตั้งได้ก็หมายว่าผู้ใช้ีอเมริกามีอำนาจมากสุดไงก็จะทําก็คว่ำผลได้เลยไงเขไม่ไม่เคยทํามาก่อนไงแต่เขาจะลองทําดูแ่คุณทําจะลองทด้เปล่าไงก็บอกหมอนี่มันพ้าไงตอนนี้สืบตีแตกหมดแล้วทําใจไม่ได้ ยอมรับไม่ได้จริงๆอยู่สมัยเดียวเนี่ยคือความอับยศ์อย่างเต็มที่ทุกวันนี้ก็ยังร้องและแหกกระเชยอยู่ว่าโดนโกงโดนโกงโดนโกงอยู่นั่นแหละก็คือเป็นเรื่องเกร็ดสั้นๆที่มันเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอเมริกานะครับที่นี้ว่ามันก็ใช้สไตยแบบอเมริกาที่ว่าเรียกร้องให้เราเนี่ยนะที่สวออเมริกันน่้นนำโดยนางลัดดาแชมี่ตักเวิร์ดแชมี่ตักเวิร์ดเนี่ยนะครับ ามาเรียกร้องให้เราเนี่ยโพลมัลคัสซี่บูฟเมนต์เนี่ยจะต้องนันนิโน,โนรัฐบาลฟังเสียงคุณไปดูทรัมป์ซะก่อนว่าเขาจะประกาศการศึกแล้วจะจะชิงตาแหน่งจากไบเดนคืนนะว่าไงนะไปใช้ได้แบบไหนแบอบเมริกาเนี่ยในระบบริพับ l ปลนะริพับเปกนะปปกนะเลือกตั้งนะแต่ว่าคุณจะมาประกาศก,การศึกเพื่อช่วยชนะการเลือกตั้งนี่ ไปดูซัก่อน่าต้นแบบของประชาิปไตยที่อเมริกาที่เสนอให้เราทำนะเป็นอย่างนี้เหรอทำไปสิอ้าวแล้วเรื่องของคนอีกคนนึงที่บอกว่าให้เธอไปจับตั้งให้เป็นเป็นคนตรวจก็รอดูท่าไม่จะตั้งตั้งตั้งป่ะล่ะยานี่กระดีก็ได้ซีนี่เผากระดีก็ได้มากเลยอยากจะไปมีบทบาทไงเธอเป็นเจ้าของทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดว่ามีการโกงจริงๆใช้บทโปรแกรมไใช้ไปไปประเทศไอ้ ตั้งโปรแกรมไว้เลยไปตังโกงนั่นนิโนนนะเขาตรวจสอบดูก่อนเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องบริษัทนี้อขอดูให้ได้โดมิเนียนมังชื่อโดมิเนียนสักอย่างหนึ่งโดมิเนียนะจะต้องเอป็นหลักฐานจะไปสู้นขันไหนก็ไม่รู้เพราะหลุดคือเขารวนหลุดจากนี่ไปปุ๊บเนี่ยทรัมป์จะมีปัญหามากคดีความที่มีอยู่ก็จะผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดใช่ไหมโอกาสที่ตัวเงติดคุติตรางก็มีเยอะ,ะแล้วก็ไมเคิลฟินนี่เข้าใจเพราะว่าหนึ่งเขาต้องมาตอบแทนบุญคุณของทรัมป์ที่ ให้เขารอดจะคุกมาได้กัเพราะไปโกหกให้ข้อมูลเท็จต่อ F B I นะเป็นนายพลนะนายพลเอกแล้วนะแต่มาทำมิตรกรรมอย่างนี้ความเป็นเนี่ยเป็นที่เป็นประเภทอ้ไอ้ลูกคุณพลปีกของทั้มเนี่ยยอมทุกอย่างตอนนี้ยิ่งต้องทำเพราะว่ารอดคุกมาได้ค่ะอ่าค่ะมีเวลาอีกนิดนึงนงขออนุญาตรวกลับมาโควิดนะคะพอดีมีอัปเดตก็คือเมื่อสักครู่ที่บอกว่าวันนี้สบคแถลงไปว่ามีพบใช่ไหมคะ นอกเหนือจากสมุรประการเนี่ยก็คือนอกเหนือจากสมุดสาครก็คือมีสมุดปราการมีนครปฐมกทมสุพรรณราชบุรีใช่ไหมคะมก็วันนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าอุดอรเช่นเดียวกันอุดอรเฝ้าระวังเข้มหลังพบคนเสี่ยงติดโควิด1 9จากตลาดกุ้งมหาชัยนะคะของที่อุอดอรนะคะแล้วก็ของที่อยุธยาก็เช่นเดียวกันฮนะเะมื่อสักครู่เห็นข่าวก็ ขออนุญาตดูก่อนนะคะมีหาไปเจอสะละไม่เป็นไรก็อุดอรนนี่นะคะก็เฝ้าระวังเข้มหลังพบคนเสียงติดโควิดนะคะจากตลาดกุ้งมหาชัยนะคะแล้วก็ผู้ว่าอายุทยาเรียกประชุมด่วนหลังพบผู้ติดเชือ้อโควิด1นึรายะะของที่อายุทยาก็ซึ่งตัวเลขเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปรวมกับของพุ่งนี้แหละที่สบคก็จะ,ะแถลงอีกทีแต่คือมันจะประมารน,นี้พี่โส่า ตัวเลขสรุปวันนี้ของสวบคปุ๊บเดี๋ยวเย็นๆค่ำๆเนี่ยพอผลออกมาเนี่ยมันก็จะมีข่าวมาจากจังหวัดนู่นนี่นั่นก็จะเออลือๆกันไปอะไรเงี้ยข้อแถลงว่าสามโมงพรุ่งนี้ใช่ไหมแล้วข้อขามาถแถลงพรุ่งนี้นะเจอคุณหมออีกวันหนึ่งเจอคุณหมออีกวันซึ่งตรงนี้มันจะเป็นช่วงเหมือนถ้าในแง่ของการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะมันเป็นเป็นช่วงช่วงที่ทําให้เกิดอ่าช่องว่างเหมือนกันนะพี่โสที่ทําให้ประชาชนแบบลือกันอะ ลือกันไปใช่เนาะเนี่ย<ช>ตรงเนี้ยก็เลยทำให้ก็มีข่าวมีข่าวขั้นชั่วโมงของแต่ละสื่อมีอยู่แล้วเนี่ยนะอเอาไปสืบสอบมารอการประกายศทางการแต่ว่าตัวเลขกับแพรมมาก่อนก็ได้ใช่ส่วนมากจะเป็นอย่างเงี้ยคือจังหวัดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้สบคใหญ่ค่อยแถลงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าเป็นลักษณะตาม,มตามมากกว่าแทนที่ว่าเราจะฟังจากสบคใหญ่เป็นหลักแบบเนี้ย ก็เขาไปทําเชิงลุกเชิงลุกในแค่ไปไล่ตรวจจับตรวจจับตัวจับ,ต,จบ,ต,จบต้องรวบรวมตัวเลขอีกทีหนึ่งเพื่อสบ,บคไปพูดอีกทีหนึง่งแถลงอย่างเป็นทางการอีกทีหนึง่งใช,ใช่นะคะอ่ะก็เอาเป็นว่าเราตอนนี้เราก็ยกกาดขึ้นมาสูงๆเหมือนระวังนะครับระวังถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปไหนก็น <_' c ười> แล้วกันอยู่ที่บ้านบ้างแล้วไปไหนก็เท่าที่ของสองจำเป็นก็ไปแต่อย่าไปเที่ยวหลงระเริงมากเกินไปนักไอที่ไหนคณชุมชนเยอะ นะห้องแอร์ก็หล่งๆก็ได้<ช>เพราะว่ายกเว้นเราจะไปพวกเดียวกันที่คอรู้กันอยู่แล้วโอเคแตถ่ถ้ามีคนแปลกหน้าอยู่เยอะๆในห้างเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครใช่ค่ะนะคือถ้าเรากากาศสูงๆเนี่ยเราจะไม่ต้องล็อกดาวอีกแบบแบบตอนนั้นอย่าลืมว่าคนคนแรงงานต่างชาติเนี่ยเที่ยวห้างกับเที่ยววัน,านอาทิตย์ส่วนใหญ่เขาหยุดวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่วันอาทิตย์มากกว่างนั้นก็ถ้าจะไปไปวันอื่นดีกว่านะไปพรุ่งนี้ไปได้ไม่มีใครจะไปเที่ยวหรอกห้างอ่ะ หวังว่า <accurately> มันจันทร์ใ <ultimately> ห้คนน้อยๆแต่ช่วงนี้เขาเป็นโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมหลายแห่งก็ลดแรกแจกแถมพัปดาห์ใใช่ก็เลยทำให้คนเป๋าตุเงก็ไปซื้อของเที่ยวจับใจใช้สอยใช่ค่ะอ่ะก็แหมคุณผู้ชมท่านหนึ่งบอกประสาทเสียแล้วกับข่าวโควิดอย่ากลัวอย่ากลัวนะครับอย่ากลัวเราเราผ่านมารอบหนึ่งแล้วแล้วก็อย่างน้อยสุดก็ยังไม่มีการล็อกดาวน์กรุงเทพมหานคร ใช่ยังไม่ล็อกดาวน์นะคะแล้วถ้าเรายกกาดสูงสูงสหนักการอะไรไว้คือไม่มีทางทำอะไรเราได้ใช่เราจะไม่ต้องล็อกดาวน์อีกรอบนึงเศรษฐกิจเรายังไม่ฟื้นขนาดนั้นใช่นะถ้าล็อกอีกทีอันตรายน้อยกว่าโคฝุ่นไอพีเอ็งจุดห้ีค่ะพอพเข้ามาต่อเราต่อเวลา เราะเราอยู่คนเดียวเฉยไม่มีมีปัญหาอะไร <c oughs> นะครับค่ะนะคะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนิว o u r w e e k e n นนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้เรายืนระยะเหนือพันเคมาได้ตลอดต่อเน,นื่อง, <ผม S 1> งต้นจนจบเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท <ไป S 1> ่านเดือน <c oughs> ละหนึ่งเดือยวเ <c> ด <oughs> <c oughs> สัปดาห์หน้าเรามาคุยกันใหม่นะคะสวัสดีครับ <c oughs>